สวัสดีครับวันนี้เหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ในช่วงโควิดเราก็เลยเวลาว่างเยอะป้าก็เลยวิเคราะห์โปรดักชั่นมาอีกหนึ่งชุดจากครั้งที่แล้วครั้งคุยป้าคิดเป็นปีนะจะ2ปีแล้วครั้งที่แล้วกะออกคลิปตอนปี2020แล้วกะจะออก2021แต่นี้มันจะเข้า2022แล้วก็ตกผลึกมาเป็นเนี่ยรูปทรงสวยงามกว่าเดิมเยอะเลยป้ายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับแต่มันเป็นของก้าแล้วนะของก้าที่มันย่อส่วนมานะครับต้องขอบคุณป้ามากครับแล้วรับรองมันเหมาะสำหรับพวก new normal สำหรับคนเดินทางจะได้เดินทางไม่ต้องแบกลูกใหญ่เพราะว่าเราทัวร์คอนเสิร์ตแบกลูกใหญ่นี่มือโปรดักชันกระดูกสันหลังเคลื่อนไปหลายคนเลยครับเสียงโอเคมากนะครับนี่ผมลองข้าวให้ฟังแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีคลิปเต็มเส้นใหญ่ของเส้นด้วยที่เมื่อกี้ก็ลองให้ดูเลยนะครับเมื่อกี้ผมลองไป1กระเบื้องครับจริงแล้วขออนุญาตครับไม่หนักไม่หนักน้ำหนักเบามากจริงแล้วก็ราคาก็สวยงามมากแต่ยังไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่ผมบอกว่าสวยงามมากนะครับอันนี้เดี๋ยวเนี่ยจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะเคลื่อนย้ายตัวเนี้ยไปที่ทีนั่งมิวสิกแล้วเดี๋ยวไปลองอีกชุดนึงไปลองชุดนึงนะต้องให้มันเหมาะสมคือถ้าของไม่ดีเราจะไม่ออกเหมือนกับใช่เหมือนกับปีที่แล้วที่เราลองเนี่ยเสียงออกมาทุกคนบอกใช้ได้แต่ผมไม่ถูกใจใช่ว่ามันยังขายเลยนิดๆเนี่ยมันต้องพยายามให้มันดีที่สุดถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยครับถ้ามันขายไปครั้งเดียวแล้วคุณภาพไม่ดีมันก็จบไปแค่นั้นเองนี่วิสัยทัศน์เจ้าของโรงงานนะครับแล้วก็ป้าเขาไม่ได้วิเคราะห์แค่ตัวเสียงกับรูปแบบเดียวนะครับวิเคราะห์ถึงเวลาการเดินทางการทำกระปงกระเป๋าการแพ็กเกจจิ้งที่มันแบบเวลาเดินทางที่มันเหมาะจ้องมันเหมาะสมนะครับเหมาะกับการเดินทางมากคนใช้สะดวกเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ปุ้ย slow ride ใช่ไหมแม้แต่ขาตั้งสแตนมันอ่ะเรายังสามารถปรับสมดุลตีแบบธรรมชาติได้เหมือนกับพวกศิลปินเวลาออกคอนเสิร์ตเนี่ยสามารถดึงตีได้แล้วก็สามารถปรับให้มันเหมาะสำหรับเล่นคอนเสิร์ตที่นั่งตีมันก็จะสะดวกเวลาการเล่นใช้ได้ทุกรูปแบบไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะไม่ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลยครับมันจะได้เหมือนกับว่าคอนเสิร์ตก็เล่นได้
งานอะไรก็ได้ใช่ใช่แต่ดูเสียงแล้วออก PA น่าจะดีแน่นอนผมว่าผมก็ทัวร์คอนเสิร์ตตลอดทั้งปีนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันขอบคุณป้ามากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกันต้องมีคนยืนยันว่าเฮ้ยต้องดีเดี๋ยวเจอกันที่ทีร่ามิวสิกครับครับสวัสดีป้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ